สวัสดีครับอยู่กับผมชนกราเดนเนเจอร์นะครับแล้วก็2ก้อนเงินก้อนทองนะครับเพิ่มนี่อยู่กับน้องก้อนเงินนะครับผมแล้วก็น้องก้อนทองนะครับนี่ก้อนทองอยู่นี่นะครับอันนี้ก็แช่น้ํากันมาได้ประมาณ15นาทีแล้วนะหลังเริ่มแห้งแล้วนะครับหลังจากที่เอาน้ําราดหลังเค้านะผมเอาน้ําราดหลังเค้าอยู่นะครับแล้วก็นอนนิ่งนะครับเริ่มแห้งแล้วครับผมก็ไปเตรียมของเล่นใหม่มาให้เค้าเนาะไปเตรียมของเล่นมานะครับวันนี้มีเรียกสเปรย์น้ำสเปรย์น้ำนะครับก็เป็นอย่างนี้เนาะเนี่ยก็จะสเปรย์น้ำนะครับสเปรย์น้ำให้เขานะครับดูซิจะเป็นยังไงนะครับอาการนี่เป็นน้ำก้อนเงินนะครับเนี่ยผมเปิดแล้วนะดูมีความฟินนะครับสเปรย์น้ำใสนะครับเรียนแบบฝนนะเรียนแบบฝนชุ่มชื้นครับชุ่มชื้นมันฟุ้งเกินไปมันจะเปียกหมดนะครับมันจะเปียกผมด้วยจะปรับกันนะเริ่มดีขึ้นนะครับจะไปน้ำให้เขาหน่อยนะครับของเล่นใหม่วันนี้มาดูก้อนทองกันบ้างนะก้อนทองนี่เป็นไงมีระบบตัวล็อกนะครับสเปรย์แบบนี้มีจะดูจะเล่นน้ำไหมครับก็เล่นน้ำหน่อยนึงแม่ฟินเลยนะฟินเลยไอ้ลูกชายแล้วลูกสาวก็ยังไม่รู้เลยครับตอนนี้ยังไม่เห็นปิกาจูออกเลยครับดูแม่น่าจะฟินนะสเปรย์แบบนี้น่าจะฟินนะครับผมดูมันคืออะไรอ่ะพ่อของเล่นใหม่รู้สึกว่าสบายใจเหลือเกินทั้งสบายใจสบายตัวเลยพ่ออันนี้สเปรย์ของเรานะครับได้มาในราคา100กว่าบาทเนาะก็เอามาใช้รดน้ำต้นไม้ด้วยนะครับแล้วก็มาเล่นกับต้นเงินก้อนทองได้ด้วยนะครับชิบหลังนี่ดำเลยนะดำแต่ขาวด้วยเจ้าก้อนเงินเนี่ยยังไม่อึกันเลยนะครับเช้านี้ไม่รู้ว่าจะอึตอนไหนผมก็ยังไม่รู้เลยนะครับเนี่ยสายแล้วนะเนี่ยพ่อจะไปทำธุระต่อนะลูกมัวนอนอย่างนี้ไม่ได้นะลูกนะรีบอึได้แล้วนะครับช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะครับสองก้อนเงินก้อนทองเนี่ยไม่รู้ว่าแกล้งผมหรือเปล่านะผมก็ไม่แน่ใจนะครับเวลาแช่น้ำเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับไม่อึไม่ฉี่มีแค่ยูริกออกมาเนี่ยอย่างเงี้ยเศษเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยครับขับน้อยนะครับช่วงนี้ขับยูริกออกมาน้อยนะเป็นบุ้นเล็กๆเฉยๆนะครับไม่ค่อยจะเยอะเหมือนแต่ก่อนนะแล้วที่ผมบอกว่าเขาแกล้งผมยังไงนะคือเนี่ยตอนแช่น้ำเนี่ยไม่ไม่ชีนะพอเอาเข้าตู้ปุ๊บให้อาหารกินนะครับแล้วก็ในตู้เลี้ยงนะครับมันอยากจะออกจะออกก็ลูกจะออกแล้วไม่ให้ออกจ้ะนี่ฉี่ลูกจะได้ขึ้นแช่น้ำนานแล้วเนี่ยจะครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ย15นาทีกว่าแล้วจะได้ไปกินข้าวเนาะเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องไปทำธุระต่อนะครับวันนี้ก็จะไปทำธุระเนาะแต่นั่งรอเนี่ยรอสองก้อนเงินก้อนทองเนี่ยยังแช่น้ำไม่เสร็จเลยนะครับเปิดน้ำให้ก้อนเงินหน่อยให้ก้อนทองหน่อยครับดูเขาเล่นน้ำมันคืออะไรอะพ่อฝนตกเหรอ
ฟินมันฟินเวอร์ฉีดแค่กระดองพอเนาะเดี๋ยวมันก็กระเด็นไปโดนหัวเขาเองครับไปฉีดหัวด้วยตรงนะครับเดี๋ยวน้ำจะเข้าจมูกได้นะสำลักเอาเป็นหวัดครับตัวใหญ่แล้วนะครับเงินก้อนทองของเรานะโดยเฉพาะก้อนทองนี่ใหญ่มากนะช่วงนี้เต่าปีกว่าๆนี่ทำไมโตไวขนาดนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับเดี๋ยวปล่อยให้หลังแห้งแล้วกันเดี๋ยวเอาขึ้นแล้วเพราะว่าแดดแรงมากนะครับแดดแรงมากนะน้องแช่ได้ไม่นานนะครับก็จะรู้สึกว่าไม่สบายตัวร้อนเกินไปก็จะอยากขึ้นน้ำแล้วนะครับแต่ถ้าเรามีน้ำคอยพรมหลังเนี่ยก็จะแช่ได้นานขึ้นนะครับแช่ได้นานขึ้นนะเห็นไหมเมื่อกี้นี้อยากจะออกนะครับพอเราพรมน้ำปุ๊บก็กลับลงไปนอนแช่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีเวลาให้เขาได้อึนะครับให้เขาได้อึไม่งั้นเนี่ยเหนื่อยอีกตามเคยนะครับผมเละเทะนะครับเดี๋ยวจะเละเทะกันไปซะก่อนนะถ้าไม่ให้เขาได้แช่น้ำนะครับหรือว่าอึออกมาซะก่อนไม่งั้นเหนื่อยอีกแล้วนะก้อนเงินเนี่ยจะผอมนะผมว่าเขาผอมนะไม่อ้วนมากนะครับผอมกว่าก้อนทองเพราะว่าดูเนี่ยหัวนี่เรียวนะครับหัวเรียวปากเรียวนะหน้าเรียวนะดูแลสุขภาพดีนะครับก้อนเงินที่กินเยอะจนตัวอ้วนนะครับแต่มาดูเนี่ยก้อนทองเนี่ยหัวนี่แบบกลมบ๊อกเลยนะครับคอย่นเลยนะอ้วนจัดนะอ้วนจัดกินเยอะนะครับกินของตัวเองพอไปกินของน้องด้วยนะก็เลยเป็นอย่างนี้นะคอเนี่ยจะอ้วนเป็นไหนฮะลูกก้อนเงินในดูทรงแล้วน่าจะหิวนะครับน่าจะหิวแล้วอยากขึ้นแล้วหิวแล้วพ่อสายแล้วอยากกินข้าวแล้วเมื่อไหร่จะให้หนูกินข้าวอึซะก่อนสิลูกจะได้กินข้าวนี่เอาอ่ะจะไปอึในตู้ให้พ่อเก็บนิสัยไม่ดีนะขึ้นแล้วอยากขึ้นแล้วคางนี้จะปีนจะเกยขอบกระมังได้แล้วสงสัยต้องซื้อกระบะปูนกระมังกระบะผสมปูนเนาะเอาไม้ให้เขาแช่นะเพราะว่าโตขึ้นทุกวันนะครับกระมังก็เอาไม่อยู่แล้วบางทีตัวเดียวเต็มกระมังเลยนะตัวนึงก็ปลาไปค่อนกระบะไปแล้วเนี่ยนอนแช่ข้างๆกันนะครับผมก้อนเงินก้อนทองของเรานะครับหลังจากหลังจากนี้เดี๋ยวก็จะให้เขาไปกินอาหารเนาะแล้วก็ขัดเนื้อขัดตัวก่อนนะครับก่อนจะขึ้นจากน้ำเนาะแล้วก็ใช้แปรงสีฟันนะครับไม่ต้องไปใช้สารเคมีใดๆสบู่ไม่จำเป็นนะครับเพราะว่าอาจจะระคายเคืองได้นะครับแต่ถ้าตัวเลอะเกินไปอยากจะใช้ก็ได้นะครับอยากให้ตัวหอมๆนะแต่อย่าให้โดนผิวหนังของเขานะครับกระดองโดนได้นะพวกสบู่พวกอะไรเงี้ยผิวหนังเนี่ยผมก็ไม่ 100% นะถ้าเกิดจะเอาไปใช้ในการอาบน้ำน้องนะพวกสบู่อะไรเงี้ยไม่รู้ว่าสบู่เนี่ยจะมีผลต่อผิวหนังเขาหรือเปล่านะครับก็ต้องระวังนิดนึงนะครับถ้าจะใช้สบู่ในการอาบน้ำให้น้องเนาะก้อนทองเล่นเหมือนจะหิวกันทั้งคู่แล้วครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้เนาะมาดูการเล่นน้ำของน้องก้อนเงินก้อนทองครับในช่วงสายๆเช้าๆแบบนี้นะครับผมก็มีอะไรผิดพลาดประการใดผมต้องกราบขออภัยด้วยนะครับผมสุดท้ายก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเป็นกำลังใจให้กับ2ก้อนเงินก้อนทองด้วยนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย